สวัสดีค่ะพบกับ R I D News อัปเดตสถานการณ์น้ำทั่วประเทศจากกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรประจำวันที่11ตุลาคม2564ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่รายงานสภาพอากาศจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่พายุดีเพรสชันแลออนร็อกปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนคาดว่าจอนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกบางแห่ง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางของทั้งประเทศปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างรวม53,323ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ70เป็นน้ำใช้การได้29,393ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ56ยังสามารถรับน้ำได้อีก22,762ล้านลูกบาศเมตร และสภาพน้ำในสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำรวม13,083ล,ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ53เป็นน้ำใช้การได้6,387ล,ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ35ยังสามารถรับน้ำได้อีก11,788ล,ล้านลูกบาทเมตร สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิในเขตเทศบาลเมืองน้ำที่ท่วมขังโดยภาพรวมระดับน้ำลดลงเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติส่วนในพื้นที่อื่นๆระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำเอ็มเมีแนวโน้มลดลงปัจจุบันมีพื้นที่น้ำท่วม2อําำเภอได้แก่อําเภอเมืองและอําเภอวารินชำราบซึ่งกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและนำกระสอบทรายเข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูล ลงสู่แม่น้ำคงโดยเร็วที่สุด ด้านเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์ได้ปรับลดการระบายน้ําลงสู่ท้ายเขื่อนเหลือ451ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่องและจะระบายน้ําส่วนหนึ่งเข้าคลองระพีพัดประมาณ163ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมน้ําไหลผ่านเขื่อนพระราม6ในอัตรา676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ําเหนือเขื่อนลดลง33เซนติเมตรช่วยลดปริมาณน,น้ําที่จะไปสมทบกับแม่น้ําเจ้าพระยา ส่วนที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทุกสถานีโดยที่สถานีวัดน้ําท่าซีสองอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ําไหลผ่าน2,371ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงก่อนไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทซึ่งกรมชลประทานได้ใช้คลองชลประทานทั้งสองฝั่งผ่านน้าได้รวม360ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงเล็กน้อยประมาณ6เซนติเมตรในขณะที่ได้ลดการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ2,520ลูกบาท เมต่อวินาทีสำหรับวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัชยะกรมชลประทานหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้ที่1460สายด่วนกรมชลประทานหรือติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านเราพบกับ ID ดี w s ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ